แล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์ให้ด้วยนะคะเขาบอกน้องว่าตัวของเขาเองมีห้องให้เช่านะคะหลายที่มีรถขับทุกอย่างสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับป้าแก้วชาแนลวันนี้ดิฉันจะเอาบทความนี้มาเล่าให้ฟังนะคะดิฉันเขียนไว้อยากมาเตือนอยากมาไม่ใช่มาเตือนหรอกอยากมาแนะนำอยากมาบอกนะคะคือก่อนคิดที่จะมีสามีต่างชาติเสียเวลาหยุดอ่านหยุดฟังคลิปนี้สักนิดนึงนะคะคุณเชื่อหรือไม่ว่าสาวๆหลายๆท่านยังมีความคิดว่าการที่เราได้แต่งงานกับคนต่างชาตินั้นชีวิตเราจะกลายเป็นเจ้าหญิงเป็นคนที่รวยในชั่วข้ามคืนฝรั่งจะส่งเสียเงินทองซื้อทองมาโอบเราไว้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะมาซื้อบ้านให้เรานะคะมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้มาซื้อรถแล้วก็จะพาเราไปใช้ชีวิตที่สุขสบายที่เมืองนอกนะคะและหลายคนก็ยังคงคิดว่าการที่ได้สามีต่างชาติฝรั่งนะคะจะเข้ามาโอบอุ้มมาจุนเจือครอบครัวของเรามารักลูกเรามารับผิดชอบเรามารับผิดชอบชีวิตลูกเราครอบครัวเราญาติพี่น้องลูกหลานทุกๆคนให้อยู่ดีกินดีให้มีเงินทองใช้แบบไม่ขาดมือนะคะสามารถขอเงินฝรั่งเหมือนไปกดตู้ ATM ได้ตลอดเวลาไม่ต้องทำมาหากินอะไรนั่งกินนอนกินเป็นคุณนายเมียฝรั่งที่บ้านนะคะหรือว่าคุณจะเถียงดิฉันว่าไม่จริงไม่มีใครคิดแบบนี้อยู่เฮ้ยคุณคิดผิดหลายคนยังคิดแบบนี้อยู่อีกไม่เชื่อคุณก็ลองหันไปดูคนรอบข้างคุณสิว่าเขายังคิดลักษณะนี้กันอยู่ไหมใช่ไหมคะลองคิดในทางกลับกันนะคะถ้าฝรั่งคิดแบบเราบ้างล่ะว่าเฮ้ยได้เมียไทยแล้วชีวิตจะสุขสบายมีเงินมีทองอย่างงุ่นอย่างงี้นะคะเราจะคิดว่าเฮ้ยฝรั่งคนนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวขี้เหนียวเฮ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมเป็นคนเห็นแก่ตัวจังอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าฝรั่งก็คือมนุษย์ที่ทำงานเขาจะทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะคะเขาจะใช้จ่ายแบบประหยัดจริงๆและรู้ค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วก็จะคิดก่อนใช้เสมออันนี้ดิฉันไม่ได้เหมารวมว่าฝรั่งทุกคนต้องเป็นนี้นะคะดิฉันพูดส่วนใหญ่นะคะฝรั่งเขาจะคิดถึงแต่ครอบครัวของฝรั่งในที่นี้ดิฉันบอกได้เลยว่าหมายถึงตัวเขาตัวเมียเขาแล้วก็ลูกเขาเท่านั้นนะคะไม่ได้รวมญาติพี่น้องพ่อแม่ตระกูลปู่ย่าตายายหรืออะไรไม่ได้รวมนะคะมีเฉพาะครอบครัวคำว่าครอบครัวคือพ่อแม่และลูกนะคะคือตัวเขาตัวเมียแล้วก็ตัวลูกเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังคมฝรั่งจะเติบโตและถูกเลี้ยงมาด้วยการให้เลี้ยงตัวเองให้รู้จักทำมาหากินนะคะหลังจากเรียนจบมัธยมถ้าไม่เรียนต่อเขาก็จะออกหางานทำเลยนะคะแล้วแยกตัวออกจากครอบครัวไปสร้างครอบครัวใหม่แม่แบมือขอเงินจากครอบครัวอันนี้ดิฉันขอเล่าในส่วนที่ดิฉันทำงานนะคะในที่ทำงานของดิฉันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือเป็นอะไรก็ช่างถ้าเขาย้ายมาอยู่กับครอบครัวแล้วนะคะอายุ18 19เนี่ยเขาก็มาทำงานแล้วนะคะบางคนก็เรียนด้วยทำงานไปด้วยเรียนทำงานพาร์ทไทม์นะคะส่วนมากยังเป็นวัยรุ่นเด็กๆกันอยู่เลยไม่ถึง20นะคะเขาก็จะมาเช่าบ้านอยู่นะคะซึ่งครอบครัวเขาก็อยู่ด้วยกันที่เมืองนี้แหละแต่ว่าเขาจะออกมาอยู่ส่วนตัวเขาถ้าใครมีแฟนหรืออะไรเขาก็จะย้ายออกมาอยู่กันเองไม่แบ่งมือขอเงินครอบครัวนะคะแล้วก็จะทำงานเองหาเลี้ยงตัวเองนะคะซึ่งถ้าจะโทษบ้านเราว่าเด็กไม่ทำมาหากินมันก็ไม่ถูกเพราะว่า
อย่างที่เรารู้ๆบ้านเราอ่ะมันไม่เอื้ออำนวยในการที่จะให้เด็กไปทำงานใช่ไหมคะนั่นล่ะเดี๋ยวคิ้วตก นะคะนั่นล่ะแล้วเด็กที่นี่จะขยันแล้วก็ทำงานเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้นะคะเขาไม่แบมือของเงินพ่อแม่ค่ะอ่ะแล้วก็ทีนี้หลายคนที่วาสนาดีจริงๆนะคะถึงจะมีสามีที่ร่ำรวยมีสามีที่ดีดูแลครอบครัวเราทั้งตระกูลที่เมืองไทยสร้างบ้านสร้างอะไรให้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะดวงดีนะคะอย่างที่ดิฉันกล่าวไว้ข้างต้นนะคะหรือบังเอิญคุณเกิดได้ฝรั่งที่ไม่ร่ำรวยมาตั้งแต่เกิดเขาไม่ให้คุณเท่าที่คุณเรียกร้องหรือเมื่อก่อนตอนคบหากันเขาไม่ให้เงินใช้หรือให้ใช้เดือนละไม่กี่พันดิฉันยกตัวอย่างว่าเวลาคุณรู้จักฝรั่งนะคะรู้จักมีแฟนฝรั่งแล้วกันแล้วทีนี้ฝรั่งแฟนบางคนแฟนฝรั่งก็ไม่ได้ส่งเสียเงินทองให้นะคะถ้าเขาเห็นว่าคุณสามารถมีรายได้หรือหารายได้เองได้เขาก็โอเคคุณเลี้ยงดูตัวเองได้นอกจากจะช่วยเหลือในยามฉุกเฉินนะคะแล้วก็บางคนก็จะให้4 5 5,000 หมื่นนึงอะไรประมาณเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนๆคุณรู้ว่าแฟนฝรั่งของคุณเนี่ยให้เงินแค่นี้หรือไม่ให้เลยก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงไปหาคนใหม่ดีกว่าคนนี้ขี้เหนียวเว้ยนะคะแล้วก็จะกดดันคุณเมื่อกดดันคุณปุ๊บแล้วคุณก็คิดสมถะจึงกีดไปเรื่อยตายห่าแล้วทำยังไงวะทีนี้คุณก็ต้องไปกดดันแฟนของคุณนะคะว่าทำไมคู่นั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่าปรับจูนกันได้เขาปรับหาเราเราปรับหาเขาเราไม่นอนไม่อะไรมากมายชีวิตคู่ของเราก็จะดำเนินไปเรื่อยๆแต่หลายคนจบไม่สวยนะคะเพราะผู้หญิงเรียกร้องแต่เงินไม่ว่าแต่ฝรั่งล่ะที่เรียกร้องที่เขาเบื่อในการเรียกร้องแต่เงินเราคนไทยเราก็เบื่อเหมือนกันที่จะมีแต่คนมาขอเงินนั่นตลอดเวลานะคะฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาเลือกผู้หญิงที่มีความสามารถที่สามารถทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วไม่เป็นภาระให้เขาใครๆก็อยากได้เมียที่มาเกื้อกูลต้องการเมียที่คิดถึงแต่ครอบครัวตัวเองคือตัวผัวตัวลูกเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าแต่งานมาแล้วเฮ้ยคิดถึงวันนี้เดือนนี้จะส่งเงินให้ครอบครัวเท่าไหร่เดือนนี้จะต้องจ่ายค่าเทอมให้ลูกให้หลานเท่าไหร่เฮ้ยพี่ชายคนนั้นจะดาวรถจะผ่อนรถเฮ้ยพี่สาวคนนี้น้องสาวคนนั้นไม่มีเงินผ่อนบ้านต้องจ่ายต้องนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือหลายคนที่ฉันเห็นลักษณะนี้จบไม่สวยมาเยอะแล้วนะคะเพราะว่าโอบอุ้มเอาแต่ครอบครัวที่เมืองไทยนะคะซึ่งฝรั่งเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยคุณไม่เคยคิดเลยว่าฉันเป็นครอบครัวของคุณนะคะคุณคิดถึงแต่ญาติพี่น้องที่เมืองไทยมันก็จะเกิดการสั่นคลอนของชีวิตคู่นะคะทำให้ชีวิตคู่ลดทอนลงนะคะมีปัญหาค่อยๆล้าวค่อยๆล้าวนะคะแล้วในที่สุดก็จบไม่สวยนะคะนอกจากว่าจะปรับจูนเข้าหากันคุณรู้ไหมว่าฝรั่งไม่ใช่เจ้าชายขี่ม้าขาวไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่เทพพบุตรบางครั้งฝรั่งบางคนอาจเป็นปีศาจในร่างคนเป็นมหาโจรที่คิดจะมาเกาะเราเป็นผู้ร้ายเป็นคนเลวที่สามารถทุบตีร่างกายเรากอบโกยจากเราแล้วบางครั้งเอาเราไปขายเพื่อจะเลี้ยงมันก็มีอยู่ให้เห็นนะคะตามข่าวตามอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะของแบบเนี้ยเขาฝากไว้สักนิดนะคะการที่เราอยากได้สามีต่างชาติเพราะว่าเราอยากได้คนที่รักจริงใจสามารถดูแลปกป้องเราสามารถเลี้ยงดูเราได้ไม่ให้ลำบากทำให้สามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างน้อยๆก็ดีขึ้นจากจุดเริ่มต้นนะคะหรือเราต้องการแค่กอบโกยจากเขาต้องการให้
เขาเป็นฝ่ายให้เราเท่านั้นไม่คิดว่าเขาจะทำมาหากินหรือเขาจะลำบากแค่ไหนไม่สนใจแต่คุณต้องเอาเงินมาให้ฉันมาเลี้ยงครอบครัวฉันนะคะลองไปตัดสินใจคิดดูก็มีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะคะลักษณะเนี้ยเดี๋ยวดิฉันจะค่ะดิฉันจะมายกตัวอย่างการที่จะมีแฟนต่างชาติไม่ใช่ว่ามันจะราบรื่นเสมอไปนะคะมีสมาชิกท่านหนึ่งเข้ามาระบายนะคะคือเขาบอกว่าเขาติดตามดิฉันมานานแต่สุดท้ายเขาก็มาเจอกับตัวเองแล้วเสียใจเจ็บข้างในไม่คิดว่าจะโดนแบบนี้นะคะคือเมื่อก่อนเขาอ่านข้อความดิฉันหรือคลิปของดิฉันหรือว่าฟังคลิปดิฉันเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยจะมีเหรอแบบนี้จริงๆมีเหรอหรือว่าเป็นเรื่องแต่งอะไรแบบเนี้ยทีนี้เขาก็เลยเขียนมาเล่าให้ฟังว่าดิฉันได้รู้จักผู้ชายคนนึงนะคะในทางออนไลน์แล้วก็นัดคุยกันพอคุยได้อาทิตย์นึงแล้วก็ไปคุยกันในอีเมลหรือว่าอีเมลส่วนตัวนะคะในเดทแรกครั้งแรกที่เจอกันก็คือเขามาประชุมในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะแล้วก็เลยถือโอกาสแวะมาหาดิฉันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็พาไปใช้ซื้อของใช้นิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็ได้เจอกันอีกครั้งที่สองนะคะโดยในครั้งที่สองเนี่ยเขาบินมาแล้วก็ตกลงมั่นกันเล็กๆน้อยๆที่บ้านของน้องเขาที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็คุยกันทุกวันเช้าเย็นโดยเขาทำอะไรไปไหนเขาจะบอกน้องตลอดเขาทำแบบนี้มาเรื่อยนะคะก็เลยไม่สงสัยไม่คือวางใจเขาตลอดทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเมื่อ เดือนเมษาเขาบอกว่าเพื่อนของเขาให้ดิฉันช่วยเช็คสาวคนหนึ่งผ่านทาง Facebook ให้หน่อยก็คือเขาบอกว่าเพื่อนของเขาวานให้แฟนเธอเช็คให้หน่อยดิฉันก็ถือซื่อนะคะก็ช่วยเขาทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าห้ามไม่ให้เราแอดไปที่ผู้หญิงคนนั้นแล้วอะไรอีกมากมายที่บอกว่าอ้างเพื่อนว่าให้เช็คให้ในที่สุดมันก็ตะหงิดใจนะคะก็สรุปสุดท้ายด้วยเส้นเล็กๆของผู้หญิงนะคะก็เลยได้รู้ความจริงทุกอย่างว่าเขาทั้งคู่ได้เจอกันหลังจากที่ผู้ชายมาเจอดิฉันในตอนที่มั่นกันนะคะเขาทั้งคู่เริ่มคุยกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตอนนี้เขาทั้งคู่ได้แต่งงานกันแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาระหว่างนี้ผู้ชายก็ได้คุยกับดิฉันอย่างปกติและมีแผนให้ดิฉันทำวีซ่าท่องเที่ยวจนเมื่อวานความรักแต่เขาเลยได้กระจ่างทุกอย่างนะคะน้องเขาบอกว่าผู้ชายทำงานเป็นดีเรคเตอร์ของที่หนึ่งแล้วกันนะคะที่อยู่เขาเคยให้แล้วก็ผู้หญิงอยู่กรุงเทพนะคะอันนี้ไม่ออกสื่อนะคะน่าจะเป็นคนขอนแก่นเขาคนนี้เป็นต่างชาติคนแรกที่รู้จักไม่เคยเล่นเว็บอื่นๆเลยเขาบินมาหาเมียเขาทุกเดือนแต่คุยกับน้องแบบปกติมากแพลนแต่งงานกันปีหน้าจนน้องไม่สงสัยในตัวเขาเลยก็เลยกลัวจะเริ่มใหม่กับใครสักคนตอนนี้กลัวมากว่าจะเจอผู้ชายแบบนี้อีกนะคะตลอดเวลาที่คุยกันเขาไม่ได้ให้เงินใช้แล้วก็น้องก็ไม่ได้ขอนะคะเพราะว่าน้องก็ทำงานมีเงินใช้เองน้องเคยแต่งงานกับผู้ชายไทยเจอแบบนี้เลยค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็ยังไปมีใหม่ได้แล้วก็หวังว่าจะเจอใครที่จริงใจรักจริงเป็นอันดับแรกถ้าเขาฐานะดีด้วยก็ถือว่าโชคดีนะคะน้องบอกว่าน้องเสียใจมากๆแล้วก็หวังไว้ว่าเมื่อต้นเดือนเขาก็ยังเตรียมเอกสารขอวีซ่าแล้วก็ขอแต่งงานแล้วทำไมทุกอย่างกลับกลายเป็นแบบนี้เขาบอกน้องว่าตัวของเขาเองมีห้องให้เช่านะคะหลายที่มีรถขับทุกอย่างเขาถ่ายรูปถ่ายบ้านถ่ายทุกอย่างเป็นวิดีโอคอลดูให้หมดทุกซอกทุกมุมบ้านของเขานะคะมันก็น่าเจ็บใจนะคะน้องบอกว่าอยากจะสาปแช่งให้พวกเขาเจอทุกทรมานแสนสาหัสยิ่งกว่าตัวน้องอีกแต่ใจนึงก็กลัวบาปกรรมตกมาที่เราอีกก็สับสนจริงๆไม่อยากจะเอ่ยขออโหสิกรรมใดๆเลยกลัวเขาจะมีความสุขแล้วเราก็ทุกข์แบบเนี้ยค่ะวันนี้ก็เลยทำใจได้มากขึ้นคิดว่าจะไม่ร้องไห้แล้วแต่ก็ยังคงเขียนไปร้องไห้ไปอยู่แล้วก็มันก็เหนื่อยมากแล้วนะคะ
ันนี้เป็นเรื่องราวที่น้องเขาเล่ามานะคะแต่ว่าในหลายๆคู่นะคะที่มีสามีต่างชาติแต่ทุกอย่างมันก็โอเคอ่ะนะเขาก็มีชีวิตที่สุขสบายมีชีวิตที่โอเคกันแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะประสบปัญหาแบบนี้บางคนก็สุขสบายถ้าปรับตัวปรับ mindset ปรับปรับตัวเองอ่ะนะได้แล้วก็หวังว่าทุกคนที่ได้ฟังบทความนี้ได้ฟังคลิปนี้คงจะมีอะไรในใจที่สามารถฉุกคิดได้หรือว่าอะไรแต่ว่าดิฉันก็ไม่ได้ถือว่าการที่จะมองหาใครสักคนที่เป็นต่างชาติแล้วผิดไม่ผิดนะคะใครๆก็ต้องการมีสามีต่างชาติหรือว่าอยากได้สามีที่ทำให้ชีวิตครอบครัวตัวเองชีวิตตัวเองดีขึ้นกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากได้ชีวิตที่ตกต่ำหลังจากได้สามีแล้วจริงไหมคะถ้าเลือกได้ทุกคนก็อยากที่จะได้สามีดีอยากได้สามีรวยอยากได้ครอบครัวที่ดีกันทั้งนั้นนะคะไม่มีใครหรอกว่าอยากได้สามีเร็วๆอยากได้คนเร็วๆให้มันมาทุบตีเราให้เราหาเลี้ยงมันไม่มี ไม่มีหรอกค่ะนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เดี๋ยววันหลังมีเรื่องอะไรมาใหม่ๆเดี๋ยวฉันจะมาอัปเดตแล้วก็มาลงคลิปนี้ใหม่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอีกอย่างนึงตอนนี้ดิฉันมีโฆษณาติดในคลิปแล้วยังไงรบกวนก่อนที่จะสคริปต์ออกไปรบกวนเสียเวลาสักนิดดูคลิปให้ดูโฆษณาให้ครบ30วินาทีก่อนนะคะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างดิฉันมีกำลังใจที่จะทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ